รวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึก Well Thinking Kelly Chewe เขียน EP 2เรายังเป็นคนสำคัญของใครบางคนเสมอฉันเกิดมาเป็นคนที่5จากพี่น้องทั้งหมด6คนพ่อของฉันขาลีบทั้งสองข้างส่วนมือข้างหนึ่งก็กางไม่ออกเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหากได้ไปโรงพยาบาลตอนที่เกิดอุบัติเหตุคงรักษาให้หายได้แต่ก็ไปไม่ได้เพราะติดที่ฐานะทางบ้านของเราพ่อกำมือไว้แน่นเพื่อห้ามเลือดไม่ให้ไหลจนมือเกร็งแข็งอยู่แบบนั้นเดิมทีถึงพ่อแม่จะทำงานทั้งคู่ก็หาเงินไม่ค่อยได้อยู่แล้วพอพ่อทำงานไม่ได้ครอบครัวของเราจึงเข้าขั้นแร้นแค้นแม่ยืนหยัดทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายแม้แต่งานในสวนผลไม้ที่คนงานผู้ชายต่างบ่นว่ายากแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูและจุนเจือลูกๆทั้ง6คนอยู่ดีพี่ๆ3คนของฉันต้องออกจากบ้านเพื่อก้าวเข้าสู่สงครามชีวิตก่อนวัยอันควรทั้งที่ยังเรียนไม่จบชั้นประถมศึกษาด้วยซ้ำชีวิตในชนบทก็ดูเหมือนกันไปหมดฉันไม่เคยตระหนักว่านี่คือความจนและไม่คิดว่าตัวเองไม่มีความสุขเพราะตอนนั้นฉันยุ่งอยู่กับการเตร่ไปมาทั่วภูเขาและทุ่งนารอบข้างไม่มีใครที่ตั้งใจเรียนหนังสือการเรียนของฉันจึงรั้งท้ายจึงเกือบได้ที่โหลไม่เอาไหนจนถึงขนาดที่ไม่เคยทำการบ้านในช่วงปิดเทอมเลยสักครั้งแต่พ่อแม่ก็ไม่ตำหนิที่ฉันเป็นแบบนั้นฉันมารู้เอาเมื่อสายว่าตัวเองอ่านหนังสือได้ไม่ปกติเพราะมีความบกพร่องด้านการอ่านและนี่คงเป็นเหตุผลที่ฉันไม่ชอบเรียนหนังสือฉันอยากเข้าโรงเรียนมัธยมปลายทันทีที่จบชั้นมัธยมต้นถึงแม้จะเรียนไม่ได้เรื่องแต่อย่างไรก็ต้องเรียนจบมัธยมปลายให้ได้อย่างน้อยได้เข้าโรงเรียนที่สอนด้านการเกษตรก็ยังดีแต่พ่อแม่บอกว่าส่งลูกเข้าโรงเรียนได้แค่1คนและคิดว่าคนคนนั้นต้องเป็นพี่ชายบ้านฉันไม่สามารถส่งลูกๆเข้าเรียนครบทุกคนเพราะฐานะไม่สู้ดีแม้การให้ลูกชายคนโตได้ไปโรงเรียนและให้คนที่เหลือทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวคือทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดในตอนนั้นแล้วแต่นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันโกรธพ่อแม่เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงอย่างฉันรู้สึกได้ถึงการเลือกปฏิบัติเป็นครั้งแรกแม้ในสมัยนั้นบ้านไหนๆก็เป็นแบบนี้ทว่าพี่ชายของฉันกลับล้มเลิกความคิดที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายส่วนตัวฉันตั้งใจว่าจะเข้าไปเริ่มทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมฮันซองโรงงานผลิตเสื้อเชิ้ตในกรุงโซลเพราะได้ยินว่าไปแล้วสามารถเข้าเรียนมัธยมปลายภาคค่ำด้านอุตสาหกรรมได้แม้จะไม่มีเงินก็ตามฉันบอกแม่ว่าตอนกลางวันจะทำงานที่โรงงานและตอนเย็นจะไปเรียนภาคค่ำแม่ไม่พูดตอบอะไรเลยจนฉันต้องถามอีกครั้งไปได้ใช่ไหมแม่ลูกตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมแม่น่ะเชื่อในตัวลูกอยู่แล้วลูกต้องทำได้ดีแน่แม่ตบบ่าของฉันเงียบๆคำพูดของแม่ที่บอกว่าเชื่อในตัวฉันที่ได้ตัดสินใจอย่างดีแล้วและฉันจะทำได้ดีคือคำได้ยินจากแม่ทุกครั้งที่ฉันตัดสินใจจะทำอะไรใหม่ๆแม่จะพูดประโยคเดียวกันนี้เสมอไม่เคยห้ามเวลาฉันตัดสินใจจะทำอะไรและไม่เคยแม้แต่จะบอกให้ลองคิดดูใหม่ความเชื่อมั่นในตัวลูกๆของแม่ทำให้ฉันไม่หมดแรงสู้1วันก่อนไปแม่จับมือฉันไว้แน่นและไม่พูดอะไรออกมาอยู่พักหนึ่งแม่คงพยายามกลั้นน้ำตาอยู่อาจเพราะไม่อยากร้องไห้ให้เห็นทุกครั้งที่ลูกๆแต่ละคนจากไปฉันคือคนที่5ที่ออกจากบ้านหากแม่จะร้องไห้ทุกครั้งที่ลูกออกจากบ้านหัวใจคงค่อยๆพังเหมือนผ้าที่ขาดหลุดลุ่ยคึมเยเรต่อไปลูกจะลำบากนะจะลำบากเอามากๆเลยล่ะแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนและรู้ว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่ใจลำบากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าคิดจะฝากชีวิตไว้กับใครเด็ดขาดในหมู่พี่น้องก็ไม่เว้นลูกต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองและนั่นคือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องทั้งชีวิตแม่ลำบากมามากแค่ไหนถึงได้บอกว่าพรุ่งนี้จะลำบากขึ้นอีกฉันได้ฟังแบบนั้นแล้วใจก็พลันหนักอึ้งกังวลหรือแม่ไม่ต้องกังวลนะแม่ยิ้มเศร้าสร้อยพลางใช้มือหยับกร้านลูบหลังมือของฉันไม่ต้องห่วงนะแม่ยังมีสำนวนที่บอกว่ามังกรออกมาจากลำธารได้เลยหนูจะประสบความสำเร็จแล้วทำให้แม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการนะฉันต้องการปลอบแม่ที่ต้องตรากตรำมาตลอดแม่พยักหน้าโดยไม่พูดอะไร
ฉันจึงต้องยืนยันออกไปอย่างเด็ดเดี่ยวตอนนี้แม่อยากกินอะไรที่สุดเหรอถ้าหนูหาเงินได้เยอะๆจะซื้อให้ไม่อั้นเลยคำคุยโวของลูกสาวยังฉันทำให้แม่ยิ้มออกแม่อยากต้มไข่กินสักกระจาดแล้วก็อยากกินลูกพีชหวานฉ่ำอีกกระจาดด้วยเหมือนกันจะกินให้อิ่มแปร่นี่แหละความปรารถนาของแม่ได้เลยแม่แต่ทำไมจะกินแค่กระจาดเดียวล่ะหนูจะหามาให้แม่กินจนเบื่อไปทั้งชีวิตเลยนะแม่พยักหน้าโดยไม่พูดอะไรเหมือนเดิมคืนนั้นเราสองคนนอนจับมือจนหลับไปและวันรุ่งขึ้นฉันก็จากบ้านมาพร้อมกับห่อเสื้อผ้าเพียงห่อเดียวฉันพยายามไปตามหาความสำเร็จในกรุงโซเต็มที่ต้องการใบสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายเพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นของแม่และหลุดพ้นจากความยากจนอันน่าเข็ดขยาดแม้จะสติหลุดไประยะหนึ่งเพราะเพื่อนที่เหมือนเป็นคนในครอบครัวได้ตายจากไปแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องมีชีวิตต่อและประสบความสำเร็จให้ได้อย่างน้อยก็เพื่อปลอบโยนดวงวิญญาณของยองซุกที่จากไปราวกับดอกไม้ที่ยังไม่ทันได้ผลิบานต่อมาฉันก็ลาออกจากโรงงานแล้วเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นอย่างคนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวก่อนจะหางานพิเศษและเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเรียนด้านแฟชั่นอย่างจริงจังแต่เมื่อเรียนจบกลับไม่ได้อะไรต่างไปจากเดิมมากนักจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังประเทศแห่งแฟชั่นอย่างฝรั่งเศสเพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเงินอยู่แล้วฉันทั้งเรียนและทำงานในกรุงปารีสด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวทั้งที่พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้สักคำโดยเชื่อเหลือเกินว่าหากหาเงินได้เยอะฉันจะมีความสุขแน่นอนฟ้าจะรับรู้ถึงความปรารถนาแรงกล้าของฉันไหมนะแม้เจอช่วงเวลาที่ยากลำบากบ่อยครั้งแต่งานทุกอย่างที่ทำล้วนผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากพยายามจนถึงวัย30กลางๆฉันก็ได้เริ่มทำธุรกิจจัดแสดงตามคำแนะนำของเพื่อนเริ่มจากตั้งสำนักงานใหญ่ในปารีสและขยายไปเปิดสาขาในเกาหลีใต้ฉันลงทุนและยอมเป็นหนี้ก้อนโตเนื่องจากมั่นใจในธุรกิจนี้ถึงจะวาดฝันถึงความสำเร็จและตั้งใจทำงานแค่ไหนแต่สุดท้ายความสุขนั้นก็มาแค่ช่วงสั้นๆทุกอย่างที่อยู่ในมือกระจัดกระจายไปเหมือนทรายที่ถูกลมพัดฉันรู้สึกราวกับว่าหอคอยที่ตั้งใจสร้างแทบตายได้ถล่มลงตรงหน้าใช่แล้วธุรกิจของฉันพังยับเยินฉันยืนอยู่เหนือแม่น้ำแซในวันที่สูญเสียทุกสิ่งแม่น้ำแซยังคงสวยเหมือนเคยทั้งในวันที่ฉันวาดฝันถึงอนาคตที่โรยด้วยกลีบกุหลาบในวันที่ฉันได้รับชัยชนะและในวันที่สูญเสียทุกอย่างไปทั้งยังได้เป็นหนี้พันล้านวอนกลับมาแทนที่แสงแดดส่องประกายแตกเป็นหมื่นๆเสียงอยู่เหนือผิวน้ำสีหม่นแม่น้ำแสนไหลอย่างสงบโดยไม่เข้าใจจิตใจของฉันสักนิดฉันจ้องมองแม่น้ำอย่างเหม่อลอยความรู้สึกสูญเสียและสิ้นหวังนั้นมากมายจนน้ำตาไม่ไหลออกมาเวลาล่วงเลยไปมากแค่ไหนกันฉันมาตั้งสติได้เอาตอนที่พระอาทิตย์ลับฟ้าและเข้าสู่ช่วงกลางดึกแล้วในหัวมีแต่ความคิดว่าจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปทำไมและรู้สึกเหมือนแม่น้ำสีดำสนิทกำลังเรียกให้ฉันเข้าไปใกล้ความคิดวนเวียนในหัวไม่รู้จบตอนนี้ฉันรู้สึกว่าหยองซุกกำลังเรียกฉันจากในน้ำคึมเยเรเธอไม่ต้องขนขวายแล้วล่ะไม่เป็นไรเธอทำเต็มที่แล้วทำเท่าที่จะทำได้และได้ใช้ชีวิตเผื่อฉันแล้วด้วยฉันคิดว่าตอนนี้คงไปอยู่ข้างๆยองซุกได้จริงๆวันวานที่ฉันได้ใช้ชีวิตอย่างขยันขันแข็งมันผ่านไปอย่างรวดเร็วฉันกลับถึงบ้านหลังเที่ยงคืนคลำผนังมืดมิดและเปิดสวิตช์ไฟบ้านที่ไม่ได้รับการดูแลเท่าไหร่จนเหมือนจะเก่าคร่ำคร่าส่องสว่างภายใต้แสงไฟนั้นบ้านที่เงียบเหงาและไม่มีใครรอให้กลับมาบ้านที่เปล่าเปลี่ยวเพราะไม่มีใครมาหาบ้านหลังนี้ช่างเหมือนกับชีวิตของฉันเมื่อเปิดประตูหน้าแล้วเดินเข้าไปก็เห็นกระจกนี่ฉันไม่ได้ส่งกระจกอย่างจริงจังมานานแค่ไหนแล้วนะสิ่งที่เห็นในกระจกเปื้อนๆคือภาพผู้หญิงน่าสงสารคนหนึ่งผู้สูญเสียความองอาจและความมีชีวิตชีวาที่เคยมีในอดีตฉันไม่อยากมองสภาพตัวเองที่น้ำหนักขึ้นกว่า10กิโลหลังจากธุรกิจล้มเหลวเอามากๆฉันต้องใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเหรอจบชีวิตไปไม่ดีกว่าเหรอความคิดพวกนี้ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาจากก้นบึ้งของหัวใจพลังอันดำมืดนี้เหมือนจะกระเพื่อมเข้าไปถึงในกระจก
แล้วตอนนั้นเองก็ราวกับมีใครบางคนเรียกฉันคึมเยเรลูกแม่ลูกสาวคนที่สามที่แม่ภาคภูมิใจแม่กำลังเรียกและยิ้มเบิกบานใจจากในกระจกแม่เรียกฉันว่าความหวังของแม่อยู่เสมอฉันคือลูกที่น่าภาคภูมิใจของแม่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งในตอนที่เรียนจบมัธยมต้นและไปทำงานในกรุงโซลตอนไปญี่ปุ่นตอนมาที่ฝรั่งเศสตอนที่ธุรกิจประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งในตอนที่ล้มเหลวฉันคือความภาคภูมิใจและความหวังของแม่แม้ในช่วงเวลาที่คิดถึงความตายหากฉันตายจากไปคงไม่ต่างจากการทำให้แม่ต้องตายตามไปด้วยฉันต้องมีชีวิตต่อไปจากนี้ไปฉันจะอยู่เพื่อแม่แต่ตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจอยู่เพื่อแม่ในวันนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของฉันไปอย่างสิ้นเชิงฉันก้าวออกจากความตายด้วยความตั้งใจที่จะมีชีวิตอีกครั้งเพื่อแม่จะว่าไปแล้วคนที่ช่วยชีวิตฉันไว้ทุกๆครั้งก็คือแม่นั่นเองสิ่งที่ฉันต้องการคือเงินและความสำเร็จแต่แม่ต้องการอะไรจากตัวฉันกันนะฉันยืนถามตัวเองอยู่หน้ากระจกและคำตอบที่ได้มันง่ายมากแม่ต้องการให้ลูกสาวของตัวเองมีแรงสู้ชีวิตต่อไปเมื่อจะเริ่มต้นใหม่หลังจากที่สูญเสียทุกอย่างฉันก็ยังไม่มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนที่ผ่านมาหรือจะรุ่งกว่าเดิมได้หรือไม่แต่อย่างน้อยก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่แม่หวังไว้ที่ผ่านมาฉันคือความหวังของแม่มาโดยตลอดแต่ตอนนี้แม่คือความหวังของฉันไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีชีวิตต่อไปให้ได้สิ่งที่แม่คาดหวังจากฉันมันเรียบง่ายเหลือเกินบางทีนี่อาจเป็นความปรารถนาที่พ่อแม่ทุกคนบนโลกมีต่อลูกก็เป็นได้หลังจากความล้มเหลวครั้งนั้นเจ้าความหวังที่เฉาตายอยู่ในใจของฉันมาตลอด2ปีก็พุ่งพรวดออกมาเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นน่ะเหรอหลังจากนั้นฉันก็ยังหกล้มยังแตกเป็นสิ่งเสี่ยงและยังล้มเหลวอีกเหมือนเดิมแต่ก็ยังคงเป็นคนสำคัญของแม่อยู่เสมอฉันจึงตะโกนออกไปแบบนี้ทุกครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จถึงจะหกล้มมากแค่ไหนแต่ฉันจะลุกขึ้นมาและก้าวต่อไปไม่ได้เลยหรือไงคุณเดินโดยไม่ล้มไม่ได้ตอนนั้นคงไม่ต่างจากตอนนี้มากนักตอนนั้นการเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสมีค่าใช้จ่ายสูงมีแต่พวกลูกเศรษฐีเท่านั้นที่แบกรับภาระนี้ได้ส่วนฉันกลับต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองจึงคิดว่าจะต้องเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากๆเพราะกว่าจะมาปารีสได้นั้นไม่ง่ายเลยตอนเรียนจบมหาวิทยาลัยในปารีสฉันมีเพื่อนมากมายทั้งชาวเกาหลีและฝรั่งเศสทุกครั้งที่พบเพื่อนชาวเกาหลีพวกเขาจะถามว่าฉันปรับตัวให้เข้ากับสังคมฝรั่งเศสได้อย่างไรฉันตอบเคล็ดลับที่รู้ให้กับทุกคนที่ถามแต่ก็แทบไม่มีใครทำตามเคล็ดลับของฉันคือทำความเข้าใจวัฒนธรรมของฝรั่งเศสแล้วกล้าพูดอย่างมั่นใจในทุกที่ที่ไปแม้ว่าจะยังสนทนาไม่คล่องก็ตามบางครั้งฉันก็พูดไม่ถูกหลักไวยากรณ์และยังเคยบอกข้อมูลผิดๆออกไปด้วยแต่ฉันไม่กลัวความผิดพลาดเมื่อมาที่ฝรั่งเศสใหม่ๆมีหลายครั้งที่ฉันรู้สึกว่าตัวเล็กลงเพราะคิดว่าเลือกเดินทางผิดแต่ณจุดหนึ่งก็คิดได้ว่าความคิดแบบนั้นไม่ได้ทำให้เติบโตขึ้นเลยจึงตัดสินใจจะไม่แคร์สายตาดูหมิ่นและจะไม่ทำตัวเล็กรีบอีกครั้งหนึ่งฉันเคยพูดผิดโดยไม่ตั้งใจจนเพื่อนพูดกับฉันว่าเคลลี่นั่นมันผิดนะอ้าวเหรอฉันไม่รู้เลยนี่เธอช่วยให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่เชียวนะขอบใจมากหากยอมรับทันทีก็จะไม่มีใครด่าว่านี่คือวัฒนธรรมของฝรั่งเศสแต่ถึงจะโดนใครว่าก็ช่วยไม่ได้เพราะฉันรู้ดีว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่สำเร็จได้โดยไม่ผิดพลาดเลยหรอกความล้มเหลวมากมายรอฉันอยู่แม้จะประสบความสำเร็จกับการเรียนในปารีสแล้วก็ตามในช่วงที่กำลังจะเรียนจบฉันสังเกตว่าความนิยมในปารีสกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแฟชั่นของปารีสเน้นที่แฟชั่นโอ๊ตกูตูซึ่งเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงที่ตัดเย็บด้วยคุณภาพสูงหรือชุดสำเร็จรูปที่เรียกว่าแพลต้าปอเต้ซึ่งมีราคาแพงจนคนธรรมดาไม่อาจเอื้อมแต่แล้ววันหนึ่งกระแสมินิมอลลิสต์ก็ขยายจากนิวยอร์กมาถึงปารีสฉันจึงมีลางสังหรณ์ว่าในอนาคตจะเกิดกระแสแบรนด์เสื้อผ้าจากคาวินคายแล้วจะเกิดยุคใหม่ของแฟชั่นฉันคิดจะไปนิวยอร์ก
เพื่อนที่ไปนิวยอร์กก่อนหน้านี้บอกว่าหากฉันไปที่นั่นก็จะหางานดีไซเนอร์ให้ฉันจึงวางแผนว่าจะไปเรียนรู้งานในนิวยอร์กสัก 2-3 ปีแล้วค่อยกลับมาตั้งรกรากที่ปารีสการเลือกไปนิวยอร์กในฐานะดีไซเนอร์ถือว่ายังอยู่ในขอบเขตของฉันเพราะฉันมั่นใจว่าตัวเองมีฝีมือออกแบบไม่แพ้ใครเพียงแต่ชาวฝรั่งเศสละเอียดอ่อนมากพวกเขาดูภาพที่ปลายเส้นเปลี่ยนเป็นเส้นโค้งเล็กน้อยแล้วอภิปรายกันอยู่หลายชั่วโมงถึงเหตุผลที่เส้นนั้นโค้งขึ้นมาบางคนเล่นใหญ่เปรียบเทียบว่าเห็นมาจากพิพิธภัณฑ์ลูฟร์บ้างเห็นมาจากพระราชวังแวร์ซายน์บ้างหรือไม่ก็อ้างอิงคำพูดของนักปรัชญาแต่ถึงฉันจะออกแบบดีแค่ไหนก็ยังยากจะอธิบายความหมายของผลงานได้ครบถ้วนนี่เป็นเพราะความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับทักษะด้านมนุษยศาสตร์ในฐานะของคนที่ร่ำเรียนมาให้ทำในสิ่งที่สั่งและไปในที่ที่บอกฉันไม่มั่นใจว่าจะทำอย่างชาวฝรั่งเศสได้ชาวฝรั่งเศสสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแฟชั่นโชว์ที่จบใน1ชั่วโมงได้หลายวันหลายคืนขณะเพื่อนๆชาวเอเชียส่วนใหญ่ที่เรียนรู้จากการนั่งฟังครูด้วยดวงตาเป็นประกายก็ยังอยู่ในจุดที่สิ้นหวังหากไม่มีความคิดสร้างสรรค์ที่เหนือกว่าเพื่อนพวกนั้นก็ยากมากที่จะแสดงความสามารถออกมาให้เป็นที่ประจักษ์แน่นอนว่าทุกคนไม่ได้เป็นแบบฉันยังมีชาวเกาหลีบางคนที่ร่ำเรียนมาเหมือนกันแต่กลับมีความคิดสร้างสรรค์แสนวิเศษทว่าฉันไม่ใช่บุคคลที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดของยุคสมัยและสิ่งแวดล้อมได้แม้ความจริงนี้จะชวนให้ขมขื่นแต่ฉันก็ยอมรับอย่างใจเย็นและตัดสินใจว่าจะไปนิวยอร์กอาจเหมาะมากกว่าปารีสเพราะความคิดเชิงปฏิบัติของคนอย่างฉันจะได้รับการยอมรับในนิวยอร์กฉันไม่ผิดหวังที่ตัวเองไม่มีคุณสมบัติพอจะเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นของปารีสเพราะรู้ความจริงว่าจุดแข็งที่สุดของฉันคือจิตวิญญาณในความท้าทายและความไม่กลัวความล้มเหลวฉันคือคนหัวเดียวกระเทียมรีบที่เดินทางจากซองอึ๊บไปยังกรุงโซจากกรุงโซไปยังญี่ปุ่นและข้ามน้ำข้ามทะเลมาท้าทายตัวเองถึงฝรั่งเศสหากเกรงกลัวต่อความล้มเหลวก็คงไม่มีทางมาถึงจุดนี้ฉันไม่ได้ปราบเปรื่องหรือมีความสามารถพิเศษใดๆเหมือนคนอื่นนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเผชิญความล้มเหลวอยู่หลายสิบครั้งต้องขอบคุณสิ่งนี้ที่ทำให้ฉันไม่เกรงกลัวความล้มเหลวอีกเลยเมื่อเข้าไปอยู่ในเปลวเพลิงและโดนค้อนทุบมากๆเข้าฉันก็ค่อยๆแข็งแกร่งดังเหล็กที่แข็งกล้าอีกทั้งเป้าหมายที่ต้องไปถึงก็ชัดเจนจนไม่มีเวลามาคร่ำครวญถึงความล้มเหลวแล้วในตอนนี้ก็ไม่ต่างกันในอนาคตฉันอาจล้มเหลวอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ฉันต้องล้มเหลวบ่อยกว่าประสบความสำเร็จจึงจะแข็งแกร่งขึ้นได้ฉันจึงไม่อยากให้คุณหวาดกลัวความล้มเหลวจนเกินไปในทางกลับกันคุณควรระวังไม่ให้มีทัศนคติที่กลัวความล้มเหลวจนไม่กล้าเริ่มทำอะไรแล้วเหนือสิ่งอื่นใดฉันไม่อยากให้คุณลืมความจริงที่ว่าในวันหนึ่งคุณจะได้พบโอกาสแห่งความสำเร็จต่อเมื่อสะสมความล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเฉกเช่นที่คุณหกล้มและเป็นแผลถลอกมามากมายในวัยเด็กแต่คุณในตอนนี้กลับยืนได้อย่างมั่นคงบนพื้นที่เคยทำให้คุณเจ็บตัวทิ้งนิสัยไม่ดี3อย่างเรื่องราวนี้จะเข้มข้นขนาดไหนติดตามได้ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ